ครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมิน้ำบงนะครับแล้วหลังผมนะครับก็คือบ้านแม่นะฮะที่ตำบลบ้านแม่ข้าวต้มหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็ในช่วงที่ผมมาเลี้ยงดูแม่อยู่ที่บ้านนี่นะครับก็มีเวลานะครับที่จะทำกิจกรรมในครอบครัวเล็กๆนะฮะเพื่อที่จะรับแรกก็คือเป้าหมายก็เพื่อที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือเพื่อจะได้มีกิจกรรมในกลางแจ้งนะครับในการออกกำลังกายนะครับจึงได้ทำส่วนครัวเล็กๆนะครับเครื่องที่บ้านแม่นะฮะก็เป็นส่วนครัวเพื่อบริโภคเป็นหลักนะครับเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายนะครับในตอนเจ้าตอนแรงนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผลงานที่ผมพาท่านมาที่นี่นะครับยังเห็นด้านหลังผมแล้วนะครับก็เริ่มเขียวกระจีแล้วนะครับเนาะก็แปลงพักต่างๆก็เริ่มจะเฮือผลนะครับเฮือผลิตผลแล้วก็สร้างประโยชน์เป็นส่วนครัวเป็นครัวหลังที่บ้านได้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผักกาดก็งามแล้วนะครับก็ได้เก็บไปต้มจืดคือแม่ทานหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นผักสดที่กินกับน้ำพริกกินกับลาบน้ำพริกต่างๆก็ตอนนี้เริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะครับเขาใช้เวลาว่างตอนเจ้าตอนแรงนะฮะในการลดน้ำนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างในการเคลื่อนแปลงปลูกต่างๆนะฮะก็เป็นการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ค่อนข้างจะมีความสุขนะฮะแล้วก็ได้ออกกำลังกายตัวแล้วก็ได้มีคลังอาหารที่บ้านที่ตัวนะฮะเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เป็นการสร้างความสุขภายในครอบครัวครับเดี๋ยวไปดูผลงานของผมดีกว่าครับก็งานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่19เมษายนนะฮะเดี๋ยวนี้ครบเดือนพอดีแล้วครับฮะก็ครบ1เดือนพอดีก็เป็นผลงานอยู่ที่นี่แหละครับก็รายงานให้ท่านทราบนะครับเดี๋ยวไปดูพักกันดีกว่าครับเชิญครับเอาละครับพาไปดูส่วนครัวที่บ้านผมกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะฮะก็ระยะเวลาได้ผ่านไป1เดือนพอดีนะครับประมาณนี้นะฮะก็ผมก็จะได้ลงไอ้ปลูกอันนี้จะเป็นฟักทองนะฮะฟักทองนี่ปลูกไว้กินยอดนะครับคือหมายความว่าเขาสามารถเอายอดอ่อนของฟักทองเนี่ยมาพัดใส่ไข่มาแกงได้นะครับแกงใส่ปลาแห้งอย่างก็ได้นะครับก็จะมีกล้วยนะฮะที่ผมปลูกไว้สำหรับแปลง 4-5 แปลงนึงก็เป็นแปลงที่ผมนำพันธุ์พักกาพักมาขยายปลูกต่อนะครับเป็นพักกาดนะครับซึ่งเป็นพักกาดพักกาดนี่ผมได้ซื้อเมล็ดมาจากกาดดอยตุงนะบนดอยปูนนะครับก็ที่ท่านเห็นตอนนี้ก็เขียวพอสมควรนะฮะระยะเวลาของเปิ้นก็ตอนนี้อายุเปิ้นประมาณ1เดือนครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เริ่มงอกงามบริสุทธิ์ปุ๋ยนะตัวนี้ครับเป็นดินธรรมชาติที่มีปุ๋ยอยู่ในตัวแล้วนะครับเป็นผักกาดที่กระดอยนะครับเพราะว่าบ้านเฮาเฮาว่าผักกาดคิวแกงใส่ปลาแห้งนะครับหรือว่าต้มใส่กระดูกหมูก็อร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับสำหรับด้านแปลงที่กำลังขึ้นนี่เขียวๆนี่เป็นผักกาดขาวนะฮะซึ่งอาจจะวานทีไปน้อยนะครับความจริงจะต้องขยายไปปลูกแปลงใหม่นะครับหรือซึ่งตอนเย็นก็คงจะได้ขยายผักกาดขาวนี่ครับตอนนี้จะเป็นแปลงผักบุ้งนะครับผักบุ้งอะไรเองตรงล่อยางรถนี่ผมก็จะเอาผักแครผักเพชรมะเขือเทศผักกำลับผักชีสะระแหน่นะฮะอันนี้คือจะต้องเอาปุ๋ยมาใส่ละนะดูแล้วเป็นบะไคร่งามตอนนี้นะครับก็คงจะต้องเอาขี้ควายขี้วัวขี้ควายมาใส่นะตรงล่อรถยางรถนี่นะครับก็บะไคร่งามเพราะว่าดินอาจจะไม่ดีนะฮะนี่เป็นผักไผ่ผักแควต้นผักชีนะฮะมาทางนี้ก็เป็นสะระแหน่นะฮะสะระแหน่ก็บักไข่งามนะฮะ
คงจะต้องได้เอาปุ๋ยมาใส่นะปุ๋ยผักปุ๋ยมักปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะแล้วนั่นก็จะเป็นตะไคร่นะฮะจะไข่นี่ก็เป็นแปลงพักนะเป็นก็จะสังเกตว่ามะเขือก็เริ่มจะเขือผมจะเริ่มออกแล้วนะครับเมล็ดมันนะฮะเมล็ดวะอย่างก็ผลของมะเขือยาวออกแล้วนะครับคิดว่าเห็นสักเมื่อกี้วันเก็บเกี่ยวได้กินได้นะครับอันนี้เป็นบุ้งผักบุ้งใบไผ่นะครับอันนี้ผักชีต้นหอมนะครับก็นี่เป็นแปลงผักบุ้งนะฮะคงจะต้องได้เอาปุ๋ยมาใส่ละนะฮะเพราะดินค่อนข้างจะเป็นดินจากการขุดน้ำบ่อขุดบ่อน้ำตื้นนะฮะใครงามตัวใดนะครับก็เดินไปชมแปลงผักแถวนี้นะครับท่านดูความก้าวหน้าของผักที่ปลูกไว้นะคือเมล็ดของเปิ้ลตอนวานก็ฟุ้งกระจายมันก็ตกที่ไหนมันก็ออกที่หั่นนะครับเนาะเป็นผักกาดดอยผักกาดคิวกับลาบเนาะเป็นของกับลาบนะคนเมืองเฮานะครับก็มาทางด้านนี้เป็นแปลงที่ผมขยายผักกาดขาวออกมานะครับแล้วก็ลงนู่นก็จะเป็นนั้นยังก็ถั่วฝักยาวซึ่งผมก็ต้องได้ทำล้านคือมันขึ้นไปอีกทีนึงนะครับตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นป่าเก่านะครับก็ค่อนข้างจะคลุกคละหน่อยผมก็จะได้ผมได้เอาเลือกเอาเมล็ดของฟักทองนะครับมาลงปลูกไว้นะฮะเป็นฟักทองนะไว้กินยอดบางทีมันให้ผลออกมาก็เป็นต้นฟักทองนะครับนอกนั้นผมก็เอาบวบเอาอย่างมาลงบริเวณนี้เพราะว่าเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะคลุกคลักหน่อยนะครับผมก็จะเอากล้วยลงนะครับแล้วก็เป็นพวกมะละขี้นกนะครับเป็นบวบไว้ขึ้นตามแปลงตอนนี้นะครับก็เป็นการทำผักสวนครัวที่บ้านนะครับเมื่อท่านได้เห็นความคืบหน้าซึ่งทำได้ไปครบเดือนแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ครบ1เดือนพอดีนะครับนี่จะเป็นต้นมะเขือพวงนะครับซึ่งก็หดน้ำสม่ำเสมอนะครับมะเขือพวงนี่บ้านหงบ้านผมห้องว่าอย่างก็เดียวกันบักแข้งนะครับบ้านผมห้องว่าบักแข้งสำหรับทำอาหารได้นะครับกับน้ำพริกได้นะครับกะทิโอ้ขอโทษครับไม่ใช่บักเขือพวงไม่ใช่บักแข้งนะฮะนู้เป็นบักแข้งขมนะฮะดูเมล็ดมันนะครับนะฮะมีรสขมนะฮะกินกับยำเตาตำเตาก็แกงแคก็อร่อยนะครับเป็นบักแข้งขมนะฮะมาเจอบักเขือพวงครับโทษครับเป็นบักแข้งขมนะฮะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เป็นอาหารนะครับเป็นสมุนไพรตัวนะครับก็คือเป็นต้นขี้เล็กนะฮะก็ทานได้ทั้งยอดใบอ่อนนะฮะแกงขี้เล็กนะฮะอร่อยมากนะครับครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่บริเวณนี้นะฮะเป็นมุมบ้านมุมหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ได้ปลูกข้าวสาลีนะฮะหรือทางเหนือเราว่าข้าวสาลีนะครับซึ่งใส่นึ่งรับประทานนะครับเป็นเหนียวๆคล้ายๆไปข้าวโพดข้าวเหนียวฮะบางทีเป็นข้าวห้องกันข้าวโพดข้าวเหนียวแต่บ้านผมห้องว่าข้าวสาลีนะฮะซึ่งผมได้ลงปลูกไปในช่วงฤดูฝนช่วงวันที่16เมษายนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนเตือนนะฮะเกือบจะครบเดือนละก็ต้นก็งามขนาดนี้ละนะครับก็รดน้ำทุกเช้าทุกเย็นถ้าฝนตกนะครับก็ตรงนี้ก็ผมลงไปปลูกไปประมาณ203หลุมนะฮะ203ต้น203หลุมนะฮะจำนวนต้นก็เยอะพอสมควรนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มจะงอกงามแล้วนะฮะนี่คือต้นข้าวสาลีนะครับหรือว่าทางเปิ้นห้องข้าวโพดสาลีหรือว่าข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับผมได้ลงปลูกไว้
มุมบ้านตรงนี้นะฮะก็ปลูกไว้ทั้งหมด200กว่าหลุมนะประมาณ203หลุมนะฮะก็เป็นตอนนี้ก็ขึ้นมาบางหลุมก็งามบางหลุมก็บ่ค่อยงามเพราะว่าปุ๋ยแต่ละตีก็บ่เหมือนกันนะครับก็ฮดน้ำเจ้าเย็นฮะซึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้ฮดน้ำช่วงวันละครั้งนะครับก็เนื่องจากว่าฝนมันตกนะฮะดินจะแห้งเกรงว่าต้นข้าวสาลีเนี่ยมันจะตายนะจึงได้ฮดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะครับตอนเช้าหรือตอนเย็นก็งามๆหลายกอหลายต้นนะก็คิดว่าคงจะได้ผลอยู่นะครับสามารถที่จะได้ทานอยู่แน่นอนนะฮะก็ประมาณ200กว่าหลุมนะ203หลุมนะปลูกหุ่มบ้านตรงนี้นะครับก็สำหรับมุมนี้นะครับก็เป็นมุมพักผ่อนนะฮะซึ่งมุมพักผ่อนของบริเวณบ้านนี่ก็จัดไว้เผื่อเวลาเขาว่างๆเขามาจิบกาแฟกินแล้วเขามานั่งอู้นั่งจากันพักผ่อนคลายอะไรอะไรบทต่างๆนะครับก็เขาก็สามารถเอาไม้กระถางนะครับที่มันอยู่ในห่มนะฮะเช่นอย่างวอเตอร์เคสนะครับเป็นเอามาใส่ถังใส่กะละมังอย่างไรนะครับก็สามารถเอามาตกแต่งด้วยความสวยงามที่บ้านได้นะครับแล้วก็ยังพักบางอย่างก็สามารถกินได้ตัวนะครับทานได้ตัวอย่างเช่นมอเตอร์เคสนะครับก็สร้างความสวยงามตัวนะฮะพักสลับทำสลับทำอย่างเกาะได้นะครับก็เป็นตัวอย่างมุมหนึ่งนะที่บ้านของแม่นะครับที่จังหวัดเชียงรายครับผมบางส่วนนะครับที่เป็นที่ล่มนะครับเขาก็สามารถเอาพืชผักต่างๆมาใส่กระถางนะครับอย่างเช่นต้นหอมนะครับอันนี้คือที่เห็นนี่เป็นวอเตอร์เครสนะครับซึ่งได้มาจากสวนขวัญที่จังหวัดพะเยานะฮะก็ง่ายนะครับสำหรับขยายพันธุ์ง่ายง่ายครับวอเตอร์เครสเนี่ยกินกับทำสลัดกินนะครับกินสดๆนะฮะเป็นวอเตอร์เครสเป็นใบพักแผ่วสระเนแล้วก็พวกหวานนะครับใช้ประดับตกแต่งนะครับก็นี่คือวอเตอร์เคสนะครับวอเตอร์เคสก็เป็นใช้ประดับตกแต่งในบ้านได้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นพริกกับหัวนะครับนี่จะเอาตลอดเลยได้ต้นกล้ามาจากบ้านห้วยโป่งนะครับอำเภอคุณตานนะครับในไปแอลฮะส่วนเกษตรเป็นกระเฮือมา1ต้นนะครับเป็นพริกกับหัวนะฮะกินได้ตลอดกินได้ตลอดปีนะครับออกเตี้ยก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะรายงานให้ท่านทราบนะครับเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับในช่วงที่โควิดกําลังระบาดนี่อยู่บ้านบ่หลายก็ยะคือเกิดประโยชน์แล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือลูกนกนะครับมาเป็นเพื่อนตัวนะฮะก็ตัวนี้กําลังหิวเพราะว่าพ่อแม่ของนกเนี่ยสร้างรังอยู่ที่ชายคาบ้านนะครับก็ยาคือลูกน้อยหล่นตกลงมานะฮะก็เป็นอันตรายต่อหมาแมวก็จะมาทำร้ายเพิ่นนะครับผมก็ได้เก็บไว้มาเลี้ยงนะครับเพื่อให้เพิ่นได้เจริญเติบโตแล้วก็สามารถบินได้ก็จะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติของเพิ่นนะครับเป็นนกเอี้ยงนะฮะนกเอี้ยงตัวนี้นี่ลูกนกเอี้ยงนะฮะก็สามารถอู้ได้สอนฝึกฝนอู้ได้นะครับเป็นนกเอี้ยงนะตอนนี้ก็เลี้ยงไว้ให้เพิ่นแข็งแรงพอปีกเป็นแข็งบินได้ครับก็จะปล่อยเป็นกับสุสมชาติครับผมยุทธภูมินะครับรายงานจากบ้านพักครับกับสวนครัวในบริเวณบ้านครับผมสวัสดีครับ